ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็จะรับผิดชอบจะจัดรายการ Technical Trading by ไอร่าทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเราก็จะมาพบกันทุกอาทิตย์ละ3วันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดแล้วก็รวมถึงนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเรามาดูภาพรวมตลาดกันวันนี้ชัดเจนนะครับว่าบ้านปูโดนขายหนักมากจบเลยนะครับเป็น Evening Star นะครับจบรอบด้วยเหตุผลก็คือเมื่อราคาแก๊สเมื่อ2วันก่อนลงแรงมากลงถึง 15% นะครับเป็นผลมาจากการที่ทางเยอรมันได้ออกมาประกาศยุติการนำเข้าแก๊สนะครับเพราะว่าคลังแสงที่เก็บแก๊สเขานะครับเต็มแล้วนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะเพราะว่าทุกคนคิดว่าเยอรมันจะต้องมีความต้องการใช้เยอะมากๆจะอยู่ๆก็เต็มแสดงว่ากักตุนไว้นานแล้วนะครับก็เลยทำให้ดีมานด์หายไปนะครับราคาแก๊สก็เลยร่วงแรงเลยนะครับ 15% นะครับซึ่งก็ราคาแก๊สตัวนี้เป็นตัวผลักดันให้บ้านปูนี้วิ่งขึ้นมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาส่วนดัชนีก็ผันผวนนะครับไซด์เวย์ไม่ถึงกับโอเคนะเนี่ยเราเมื่อเช้าลงก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์พยายามปิดแก๊ปที่1640ยังไม่สำเร็จนะครับก็เลยพักฐานลงมาแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับจะเห็นได้ว่าเขาไซด์เวย์อัพนิดนึงนะครับอยู่ระหว่าง1624ถึง1660ประมาณนี้นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะแบงค์ปรับตัวลงก็เป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่านะครับหลายคนมองว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังกล้าซื้ออีกเหรอก็ต้องเล่นตอนหุ้นขาขึ้นนะครับนะครับก็ต้องเล่นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นถ้าป๊อตก็รอดัชนี 1,400-1,500 แล้วกันชาตินี้คงได้เห็นค่าเงินก็ยังคงอ่อนต่อเนื่องแต่ก็ประหลาดใจนะครับปกติฝรั่งมันต้องเน็ตเซลแล้วเนี่ยกลายเป็นเน็ตบายเยอะก็เชื่อฝรั่งนะกันซื้อหุ้นตามฝรั่งสบายใจแต่จำได้ต้นปีเนี่ยฝรั่งซื้อ K-Bank ขึ้นไปถึง170เลยนะครับขึ้นไปถึง170แล้วก็เขาคงไม่คิดหรอกนะครับว่าจะโดน S&P ดาวเกตลงมาสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วมันก็เลยร่วงเนี่ยจาก170กว่าด้วย
ลงมาเหลือ130กว่าแล้วก็เริ่มฟื้นมาขึ้นมาใหม่ถ้าตรงนี้ยังเป็นทิศทางแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเรามาตอบคำถามท่านนักลงทุนกันดีกว่าถามปตท.ยังถือกันอีกเหรอน่าเบื่อจะตายครับแนวรับช็อตเทอมเนกาทีฟน่าจะลงนะครับ3675นะครับกันนิดเดียวแนวต้าน38สลึงแทบจะไม่ค่อยมีไม่เข้าใจเหมือนกันสพขึ้นแนวขึ้นแนวปตท.ไม่ขึ้นเลยปัทมนสวัสดีครับถามปี CGC กับสิริเข้ามา CC ก็ไซด์เวย์นะครับไม่มีอะไรนะครับแนวรับ46แนวต้าน48สิริเนี่ยเริ่มมีหมดแรงแล้วเหรอออกปันผลไปด้วยนะครับก็ถือว่า X ฟรีนะครับไม่มีอะไรนะก็ยังน่าขายอยู่นะครับคุณสาครสวัสดีครับคุณมิวทำเจมมาดกับเจมทีแม่ลูกเลยนะก็ไซด์เวย์เหมือนตลาดรวมเลยนะครับGMT ก็รีบาวด์เฉยๆนะครับหลังจากมีดับปรับวิญญาณไปเมื่อต้นเดือนนะครับขึ้นมาก็จะเจอแนวต้าน79ถึง80นะครับรอขายBBL ไม่มีอะไรก็ไซด์เวย์เหมือนตลาดรวมนะครับคุณวันนี้สวัสดีครับอินทัชมันเจอแท่งเขียวช่วยชีวิตมีวอลุ่มด้วยน่าจะยืนแล้วแหละนะครับซื้อดีไหมเฉยๆอ่ะแต่ไม่คงหยุดลงแล้วนะครับแนวรับ 70-50 น่าจะเอาอยู่แต่ก็ไม่มีสัญญาณให้ซื้อเลยนะครับคุณชาญชายถามเก้าBDMF นะครับแนวต้านเขาเป็นฮารามินะแนวต้านก็อยู่51บาทนะครับ51.50ก็ปิด51.50ได้จะดูดีนะครับแนวต้านเยอะเหมือนกันนะ52สลึง52ถึง53เยอะเลย51โซนแนวต้านเลยนะครับส่วนแนวรับก็อยู่48.50 BDMSBDMS นี่สวยนะแนวรับ17.50แนวต้าน28.50ถ้าเบรกได้นี่ได้เห็น31หรือ30ถึง32เลยนะครับ BDMS นี่ออทำไฮนะ28.50นี่ออทำไฮ
สูงสุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับเล็กทามบิวตี้กับสีไทย BEAUTY ไม่เอาอ่ะ เคยมีดาบปักวิญญาณตรงนี้ที่บาท43 เมื่อเช้าก็ขึ้นไปบาท43นะครับเยอะเลยผ่านได้ก็บาท40บาท46บาท47ก็อีกโอ้โหต้านเยอะนะครับอย่าเล่นเลยยังไม่รู้เลยว่าก็นอกจากว่าจะมีมั่นใจว่าก็มีแผนธุรกิจใหม่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยเสียท่าเลยนะครับโดนจีนเทเต็มเต็มสีไทยไม่รู้สิแพทเทิร์นมันอยู่ๆก็ขึ้นไม่มีแพทเทิร์นดูแต่ว่ามีโดจิเยอะนะแถวเนี้ยขึ้นไปก็โดนขายขึ้นไปก็โดนขายไม่ดูไม่ออกครับสีไทยแสงใจถามซาบีน่าอันนี้ก็ดูไม่ชัดนะครับมันมีโดจิตลอดทางเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันมีคนคุมเกมเทคนิคเกอร์คงดูไม่ได้นะครับคุณวิโรจน์ถาม CPN ตัวนี้สวยอ่ะก็มีทาร์เก็ตอยู่ประมาณ71.50 บาทนะครับสวยยงว่ะไม่เอาโหดเกินเล่นเองเหอะเข้ามาแล้วทุบสักขนาดนี้วันเดียวลง2บาทเลยโอ้โหเกือบ2บาทTTCLก็ไม่สวยนะครับอยู่แนวรับแต่ว่ายังลงยังมีทิศทางลงอยู่นะครับแต่ต้องไปดูแนวรับใหญ่แถว4.32 บาทแนวรับแรก4.56 บาทนะครับมารีโอ้โหเจินนี่แหละวันชดขึ้นไปก็มีคนจองกระถินอยู่เป็นดาบปักวิญญาณแท่งเบลเลอร์เลยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับชัยโยวันนี้ถามพูดแปลกๆไปเยอะนะไม่เล่นอ่ะไม่มีแพทเทิร์นเลยบอกแล้วรอบนี้ต้องเล่นรุ่นฝรั่งนะครับรุ่นตัวเล็กตัวน้อยคงไปตอนจบรอบอ่ะอีชิโอ้โหนี่ถามแต่ติด12 บาทก็คงเหนื่อยหน่อยนะครับพอขึ้นแบบไม่มีแพทเทิร์นเท่าไหร่
ถ้าเกิดมัน9.70 บาทเองเซตไม่คิดว่าจะลงเยอะนะครับเมื่อกี้ตีกราฟให้ดูแล้วนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยลักษณะไซด์เวย์อัพบ้านปูพูดต้นๆแล้วนะครับว่ามีสัญญาณขายและก๊าซที่เยอรมันก็เลิกซื้อแล้วราคาการลงแรงมากนะครับคุณน้อยสวัสดีครับคุณน้อย 3K Bank ไม่มีอะไรนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มโดจินะครับตัวเล็กๆก็รอแท่งเขียวหรือรอแท่งแดงใหญ่แท่งเขียวก็คือขึ้นต่อแดงใหญ่ก็คือจบรอบได้แต่รอนะครับคุณชัยรักสวัสดีครับถามไทยพันธุ์นี้กับ KKPก็ไซด์เวย์เป็นโดจิเหมือนกันทั้งกลุ่มเลยนะครับรอแท่งเขียวหรือรอแท่งแดงแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเราแท่งเขียวมากกว่า JKP เข้าโซนแนวต้านแล้วนะครับโซนแนวต้านเลย73ถึง75นะครับตรงนี้72ถึง75ดีกว่าASK ไม่ดีเลยอ่ะแปลดไดเวอร์เจนด้วยน่าจะขายออกก่อนนะครับตัวเล็กตัวน้อยไม่แพทเทิร์นไม่มีเลยนะดีต่อภาพรวมนะ MTC อยู่แนวรับแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณให้ซื้อลงมาแล้วก็คือดาวไซน์น้อยละแต่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวคุณวิโรจน์ถามเดลต้าไม่เอาแล้วรูปนี้กำลังยืนขายอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับลากขึ้นมาแต่ละตัวไม่เห็นดีเลยนะครับฮาน่าอย่างนี้โอเคตอบคำถามครบแล้วนะครับภาพรวมก็โอเคตบไปตบมางั้นแจ้งให้ทราบเลยดีกว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมจะเดินทางไประยองนะครับก็คงเกรงว่าจะไม่สะดวกกับการไลฟ์นะครับเพราะอยู่ในมอเตอร์เวย์แล้วก็คำนวณเวลาไม่ถูกก็วันศุกร์นี้ของดนะครับวันนี้วันศุกร์นี้งดนะครับก็ไปติดตามอีกทีได้ในวันเสาร์นะครับในรายการเซียนเศรษฐกิจก็ไปอัปเดตได้ทีนะครับในวันเสาร์ในรายการเซียนเศรษฐกิจนะครับเซียนเศรษฐกิจบ่าย3โมงบ่าย 3:10 นาทีนะครับช่อง9 FM 97อ๋อมีอันนึงตอนบ่ายคิดว่าน่าจะออกรายการได้ก็คือในวันศุกร์จะมีที่เนชั่นนะครับช่องเนชั่นเลยนะครับออกกับน้องนินาช่วงบ่าย 2:40 นะครับบ่าย 2:40 ออกสั้นๆแต่ก็จะพยายามเรคคอมเมนต์สั้นๆนะครับว่าโอเคตลาดเป็นยังไงไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับแล้วก็ถ้าลงทุนระยองจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็
ก็ไปเจอกันได้ที่มันนี่เอ็กโปที่เซ็นทรัลระยองนะครับผมจะไปช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอก